ตัดสินใจเลือกเลี้ยงด้วงสาคูเพราะว่าเป็นแมลงที่ดูแลง่ายกว่าชนิดอื่นนะครับนายธีรศักดิ์นกรู้รักหรือว่าน้องต้อมอายุ29ปีจึงลาออกจากงานแล้วก็เปิดพื้นที่บ้านหมู่15บ้านทุ่งยาวตำบลเขาวิเศษอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังเป็นฟาร์มอย่างเต็มตัวมา2ปีครึ่งแล้วจากเดิมที่เริ่มเลี้ยงด้วงสาคูประมาณ60กะละมังจนตอนนี้ครับขยายความต้องการตามของตลาดนะครับมีประมาณถึง 1,400 กะละมังเลยครับน้องต้อมบอกว่าศึกษาการเลี้ยงด้วงสาคูด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะครับเน้นใช้พื้นที่กว้างไว้วางกะละมังใส่พ่อแม่พันธุ์จำนวน3คู่หรือว่าตัวผู้2ตัวเมีย3ตัวแล้วก็รอจับในวันที่45เลยครับซึ่งจะได้จำนวนก็แล้วแต่ขนาดกะละมังนะครับเฉลี่ยด้วงต่อกะละมังประมาณ 5-7 ขีดหรือ 180-200 ตัวต่อกิโลกรัมแล้วก็ส่งขายทั้งแบบสดก็ได้หรือว่าแบบแช่ฟรีซก็ดีครับแบบสดราคากิโลกรัมละ200บาทแต่ว่าจะเน้นขายแบบฟรีซนะครับเพราะว่าสามารถกำหนดราคาได้แล้วก็เก็บได้ยาวนานจึงได้ราคากิโลกรัมละ250บาทเลยครับซึ่งก่อนจะเกิดภาวะโควิด-19จะเน้นส่งขายเมืองท่องเที่ยวอย่างที่ภูเก็ตแต่เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวจึงต้องปรับการขายเช่นกันขณะที่มูลด้วงสาคูยังนำไปตากแดดทำเป็นปุ๋ยสำหรับพืชผักผลไม้ได้ด้วยครับไว้ขายในราคากระสอบละ50บาทตอนนี้ครับยังมีเมนูเด็ดที่ขายดีก็คือตะขาบนะครับซึ่งรับซื้อมาจากชาวบ้านในพื้นที่ตัวละ20ถึง40บาทเขาจะนำมาลวกเอาพิษออกก่อนนะครับแล้วก็แช่ฟรีซไว้ส่งขายให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะครับราคาส่งตัวละ100บาทและนี่อีกตัวครับเป็นแมงป่องขายส่งตัวละ50บาทซึ่งตะขาบก็บอกว่าจะมีรสชาติคล้ายกุ้งนะครับกินได้ทั้งตัวส่วนแมงป่องรสชาติคล้ายปูก็กินได้ทั้งตัวเช่นกันครับ